วัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเชฟออนสเตจครับวันนี้ผมก็ยังอยู่กับน้องนาน่านาน่าโอ้โหวันนี้มีดอกไม้ด้วยมีดอกไม้ด้วยค่ะน้องนาน่าก็ยังมาแทนคุณจอยอีกเทปหนึ่งนะค่ะมารักษาการแทนค่ะคุณจอยโดนเรียกตัวไปรายงานตัวไหมที่กรุงเทพค่ะกรุงเทพเนี่ยเฉพาะกิจเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอยู่กับนาน่าวันนี้นะวันนี้อยู่ที่โรงแรมบลูโอเชียนรีสอร์ทบลูโอเชียนรีสอร์ทแอนด์สปาค่ะนะครับบรรยากาศก็เย็นร่มรื่นสบายร่มรื่นสบายนะสัญลักษณ์ของโรงแรมนี้นะคะง่ายๆเลยด้านหลังเลยค่ะหอยสังหอยสังนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอเชฟที่ห้องอาหารหอยสังนี่แหละอ๋อเชฟออกมาจากหอยไหมคะคนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีเมนูหอยก็ไม่รู้ได้ยินเสียงน้ำตกมีเสียงน้ำตกออกมาจากหอยเห็นไหมพอรายการเรามาน้ำตกก็มาเลยเดี๋ยวตามไปดูเดี๋ยวเชฟจะทำกับข้าวให้เรากินตามมาครับท่านผู้ชมที่สัญชัยผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้สดและกาแฟสดในจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียงได้รับผลิตภัณฑ์อาหารและยาผลิตและจัดส่งโดยการควบคุมอุณหภูมิที่ถูกต้องมีอุปกรณ์สนับสนุนมากมายทั้งโถน้ำผลไม้และเครื่องทำกาแฟบริการด้วยความเป็นกันเองจัดส่งตรงเวลาที่ลูกค้าต้องการติดต่อสั่งซื้อได้ที่ฝ่ายขายโทร0846992414และ0847440011ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แช่แข็งเครื่องปรุงและวัตถุดิบอาหารประเภทต่างๆในจังหวัดภูเก็ตผลิตภัณฑ์ของเรามีความหลากหลายเนื้อวัวเนื้อแกะอาหารทะเลชีสผักผลไม้อาหารญี่ปุ่นน้ำมันมะกอกและซอสผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศและยังมีสินค้าภายในประเทศที่พร้อมไปด้วยคุณภาพกับราคาที่เหมาะสมเพื่อรองรับความต้องการของคุณได้การรับรองผลิตภัณฑ์มาตรฐาน อย.บริการและคุณภาพคือหัวใจของเรา Blossom Out Housing Gao Bar and Restaurant ร้านอาหารเปิดใหม่ใจกลางเมืองตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ตบรรยากาศสบายๆรับฟังดนตรีสดอาหารอร่อยจากเชฟฝีมือดีราคาเบาๆขายทอดสดอุปกรณ์แมทพิเศษรับจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในทุกโอกาสเปิดบริการทุกวัน10โมงเช้าถึง1สำรองที่นั่งได้ที่08-7526 ช่วงที่1สนับสนุนโดยDaily Coffee Homemade ครับกลับเข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการนะค่ะเราอยู่ที่โรงแรม Blue Ocean Resort and Spa ค่ะ Blue Ocean Resort and Spa ป่าตองนี่เองนะครับค่ะแล้วก็ณตรงนี้ที่เราอยู่กันนะคะอยู่ตรงบริเวณหอยสังและสองห้องงานหอยสังหอยสังนี่มีหอยเต็มไปหมดเลยติดบริเวณสระว่ายน้ำเลยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของที่นี่เลยนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นี่เพื่อนสุดหล่อเพื่อนซีผมเลยนี่เราเคยอยู่ด้วยกันมาเมื่อ10ปีที่แล้วนะแล้วก็ตอนนี้แต่ละคนต่างก็ต่างแยกกันไปหมดแล้วเลยดีใจมากเลยได้ครับนะครับเชฟนิสัยจันลาวงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเรียกสั้นว่าพี่สายวันนี้เมนูให้เราสองเมนูครับผมแอปเพลเซอร์ก็คือเป็นซันซ่าสโมกแซลมอนเอาก่อนอื่นมีเครื่องปรุงอะไรบ้างครับเชฟเมนูแรกเราจะทำเทอร์ปิเนตดิปก่อนนะครับผมดิปคือซอสที่เราต้องปรุงแต่งใน
ในอาหารของซันซ่าสมุกตัวนี้ผมมีอะไรบ้างก็คือส่วนผสมก็คือเป็นกระเทียมครับผมกระเทียมครับแล้วก็สะระเนครับผมสะระเนแล้วก็มีปลาฝรั่งครับผมปลาฝรั่งแอนโชวีแอนโชวีครับผมอยากรู้มากเลยค่ะเป็นความรู้แตกต่างกับปลาไทยยังไงคะกลิ่นต่างกันอ๋ออันนี้ก็หมักด้วยในน้ำมันในน้ำมันครับผมเป็นการดองไม่มีกลิ่นรุนแรงชุนโอเคค่ะเค็มนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวได้ทานอยากทานมากเอาเป็นตัวไหมเป็นต่อนเลยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ปูด้วยใส่ปลาโอเคค่ะครบค่ะแต่ไม่ใช่ครบแบบนี้ครบยาวๆครบมายาวๆแล้วก็โอเคค่ะต่อแล้วก็เราจะเริ่มทำเลยครับก็คือเราจะเริ่มทำจากกระเทียมก่อนนะกระเทียมก่อนกระเทียมก็คือสมมติเขาจะเอาด้านข้างในออกครับผมก็คือในส่วนนี้ครับมันจะเป็นก็ตามว่าเวลาทานแล้วคือมันจะติดในลำโพงต่อไปก็เป็นอะไรมะกอกเขียวครับมะกอกเขียวสอดไส้นะเราจะไม่เอาไส้ไม่ได้ครับเอาไส้ออกเอาไส้ออกครับผมเดี๋ยวเราต้องซื้อแบบที่ว่าไม่มีไส้ก็ได้ค่ะก็ได้ครับจะดีกว่าเสียดายไส้มันโอ้โหเดี๋ยวหนูทานเองค่ะแล้วคุณจะโขลกรอประมาณก็ได้เอาโขลกที่เอาใส่ไปเลยเอาได้ค่ะอ๋อนี่คือให้หนูโขลกแล้วใช่ไหมจริงๆมันต้องโขลกละเอียดใช่ไหมโขลกละเอียดเลยโขลกละเอียดเอามานาโขลกละเอียดไม่ต้องเกรงใจเส้นสีนะนาจัดไปเอาแบบที่ทำอยู่ประจำนั่นนะหรือว่าขายอยู่สะพานหินนั่นนะอ๋อไม่ใช่ละตัวมะกอกนี่ท่านผู้ชมรสชาติเขาจะออกมันๆแล้วนะแล้วก็เค็มนิดนึงสามารถทานได้เลยไหมทานได้เลยจริงๆมะกอกนี่ก็จริงเหรอแต่น่าชิมนะลองดูมันๆเอาเลยครับปลาใส่ไปใส่หมดปลาแอนโชวีปลาแอนโชวีนะครับตอนนี้ใส่ไปเลยตั้มเลยตั้มเลยโอ้กล้ามมาแล้วค่ะอันนี้ก็คือส่วนตรงนี้เราเกลือเราเพิ่มนิดหน่อยเพราะว่าปลามีความปลาจัดเค็มแล้วแล้วก็มะกอกก็เค็มนิดนึงก็คือเราจะเพิ่มในส่วนของมันมะกอกลงไปอ๋อโอเคนี่เห็นไหมนี่โปรเฟสชั่นอลต้องให้มือโปรโอเคก็ได้แต่ว่าเราต้องนิดนึงครับเติมอะไรเพิ่มไหมน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกอันนี้ใช่ไหมก็คือเราใช้น้ำมะกอกประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งมือสั่นนะครับคลุกเข้าไปคลุกเข้าไปใช่ไหมคลุกเข้าไปนี่คือเราจะได้ดิบเหมือนน้ำพริกยังไงไม่รู้ใช่ก็คือกะปิอย่างเดียวประมาณนั้นเป็นน้ำพริกเอาก็เป็นแต่แค่ไม่มีรสเผ็ดเอาไว้ดิบไว้จิ้มเหรอนะจิ้มครับผมเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเชฟมาทำรายการนี่เชฟก็เก็บเล็กเก็บน้อยสูตรของแต่ละคนไปเอาไปใช้เองมาใช้ว่าแล้วเชียวความลับนะครับท่านผู้ชมเป็นไงหอมถ้าหอมก็คือจะทานกับมันเผ็ดกระเทียมขึ้นมาแล้วก็ร้อนๆเค็มแล้วก็มันๆค่ะโอเคล่ะเอาละทีนี้อะไรต่อเราโตแล้วเราจะทำไอ้นี่นะท่านผู้ชมสมุกซันซ่าครับผมสมุกซันซ่าต้นจากสมุกซัมมอนนะก็คือนี่ครับนี่บางทีเราสับไปเลยในนี้มีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นอะโวคาโดใช่ไหมอะโวคาโดแล้วก็อะโวคาโดคือลูกเต๋าเหมือนกันนะผมให้เท่ากันเลยก็ได้นะครับครับเต๋าเหมือนกันแล้วก็เป็นทอมาโต้ครับผมเกลือเทศนะเราจะใช้น้ำมันมะกอกครับผมค่ะคลุกเคล้านะก็ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะได้ครับครึ่งช้อนโต๊ะเกลือนิดนึงครับแล้วก็ใช้พริกไทยพริกไทยไทยดำป่นไทยดำป่นนิดนึงก็ไปปลาช้อนนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเกลือใส่น้ำเมื่อกี้ใส่น้ำมันมะกอกไปแล้วใช่ไหมใส่น้ำมันมะกอกแล้วขออนุญาตชิมนะครับผมรู้สึกว่าทุกจานต้องผ่านเชฟเลยนะคะต้องผ่านชิมก่อนเลยเป็นไงบ้างคะเชฟรสชาติกลิ่นของสมุกแซลมอนมาก่อนเลยขออนุญาตนะแล้วก็เค็มนิดนึงมันเดี๋ยวมูฟนี่ออกหน่อยต่อไปคือเราจะตกแต่งจานนะครับเดี๋ยวเชฟมีเมนูอีกหนึ่งเมนูเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปครับค่ะขอบคุณค่ะอ
เอาท์ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แช่แข็งเครื่องปรุงและวัตถุดิบอาหารประเภทต่างๆในจังหวัดภูเก็ตผลิตภัณฑ์ของเรามีความหลากหลายเนื้อวัวเนื้อแกะอาหารทะเลชีสผักผลไม้อาหารญี่ปุ่นน้ำมันมะกอกและซอสผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศและยังมีสินค้าภายในประเทศที่พร้อมไปด้วยคุณภาพกับราคาที่เหมาะสมเพื่อรองรับความต้องการของคุณได้การรับรองผลิตภัณฑ์มาตรฐานอย.บริการและคุณภาพคือหัวใจของเรา Blossom Out บริษัทเดลี่สัญชัยผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้สดและกาแฟสดในจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียงได้รับผลิตภัณฑ์อาหารและยาผลิตและจัดส่งโดยการควบคุมอุณหภูมิที่ถูกต้องมีอุปกรณ์สนับสนุนมากมายทั้งโถน้ำผลไม้และเครื่องทำกาแฟบริการด้วยความเป็นกันเองจัดส่งตรงเวลาที่ลูกค้าต้องการติดต่อสั่งซื้อได้ที่ฝ่ายขายโทร0846992414และ0847440011ร้านอาหารเปิดใหม่ใจกลางเมืองตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ตบรรยากาศสบายๆรับฟังดนตรีสดอาหารอร่อยจากเชฟฝีมือดีราคาเบาๆถ่ายทอดสดอุปกรณ์แมตช์พิเศษรับจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในทุกโอกาสเปิดบริการทุกวัน10โมงเช้าถึง13:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่0887520166สนับสนุนโดยเบคอนแฮมตราไฮค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเรายังอยู่ที่ห้องอาหารหอยสังรีสอร์ทค่ะของบูโอเชียนรีสอร์ทนะครับกับเชฟใสเชฟหนุ่มไฟแรงณปัจจุบันนี้ไฟแรงกับเมนูที่2เชฟอะไรชื่อเมนู2คือ Roast Tenderloin of Beef นะครับ Roast Tenderloin of Beef ตัวประกอบก็คือจะโซเต้ผักขมนะครับผักขมผักขมผักขมอิตาเลียนนะครับที่ป๊อปอายกินเหรอครับผมใช่ป๊อปอายกินใช่แล้วจะแข็งแรงกินแล้วมีพลังเดี๋ยวป๊อปบีป๊อปบีจะกินอันนี้แหละป๊อปบีป๊อปบีจะกินด้วยก็จะมีรสเมอรี่สดรสเมอรี่สดอันนี้เป็นเรดไวน์ซอสนะครับเรดไวน์ซอสซอสเกรวี่ใส่เรดไวน์อ๋อค่ะนะแล้วก็มีมะเขือยาวมะเขือยาวทั้งเขียวทั้งม่วงนะครับมีหอมใหญ่หอมใหญ่สับแล้วก็มีลูกเกดลูกเกดนี้เราใช้ตุ๋นกับใบแดงเคี่ยวนะผมอ๋อลูกเกดตุ๋นแล้วนิดนึงลองชิมดูก็ได้ครับรสชาติแบบดูมันจะเข้าไปถึงเนื้อเลยขออนุญาตชิมนะนี่คือเอาลูกเกดปกติลูกเกดลูกเกดเหลืองปกติลูกเกดเหลืองปกติตุ๋นกับใบแดงเคี่ยวไม่ได้ที่ให้แห้งเร็วอันนี้คือเป็นพัมกินยอร์กชีร์พัมกินยอร์กชีร์พัมกินนี่คือตอนนี้คือเอาบัมกินไปทำยังไงเอาบัมกินไปก็คือส่วนผสมจะมีแป้งสาลีนะครับแป้งสาลีปาเมซานชีสปาเมซานชีสแล้วก็มีไข่ไก่ผมแล้วก็มีเกลือนิดนึงเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ต้มกับน้ำต้มก่อนต้มคือว่าต้มกับน้ำร้อนแล้วก็ให้ปูแล้วก็ไปแช่น้ำแข็งแล้วก็มาคุกกิ้งกับส่วนผสมนำมาปอกเพื่อไม่ให้มันติดกันแท้กับพาสต้าผมแต่นี่เชฟเอาไปทอดก่อนใช่ไหมอันนี้คือเสร็จแล้วคือเราทำเป็นยาวยาวแล้วก็ไปสไลด์แล้วก็ไปทอดผมโอเคปกติยกชี้ก็จะทำเป็นก้อนหอยนะเป็นหอยแล้วแต่ไอเดียผมแนวใหม่ครับท่านผู้ชมยกชี้ทอดโอเคต่อไปเราจะเริ่มในส่วนของผักขมผักขมกินแล้วแข็งแรงอันนี้ดีกว่ากินเหล้าเยอะเลยเนี่ยกินอะไรเนี่ยก็คือเราจะใช้ประมาณนี้เราจะตัดเป็นยาวๆหน่อยค่ะคือกระเทียมเราบุกก่อนก็ได้เพื่อการกระเทียมเนื้อหน้าขอหั่นค่ะเนื้อหน้าขอหั่นโอเค
สับกระเทียมแล้วอะไรอีกกระเทียมแล้วก็มีก็คือมันจะเป็นมันจะผสมเป็น3ช็อตครับผมก็คือช็อตแรกคือโซเตผสมไว้ก่อนแล้วก็ตัวนี้จะเป็นบิ๊กเลสเต็มหน้าตายโอเคลองดูอันนี้โรสแมรี่คือครับความพิเศษของมันคืออะไรโรสแมรี่สดๆหน้าตาเป็นแบบนี้นะบางท่านเห็นแบบที่ว่ามันเป็นแห้งๆเป็นเฮิร์บของฝรั่งเขานะปกติโรสแมรี่นี่เขาจะทานจะใส่ปรุงกับเนื้อนะเนื้อไม่ใช่ซีฟู้ดนะซีฟู้ดเขาจะไม่ค่อยใส่โรสแมรี่กันเดี๋ยวขออนุญาตนะคะมันจะหอมอ๋อกินหอมแค่สำหรับหมักเนื้อหมักไก่อะไรพวกนี้เราใช้โรสแมรี่กันหลงรักไปเลยเราเริ่มจากเปิดแก๊สเปิดแก๊สแก๊สมีไหมมีนะมีอยู่ยังมีไฟอยู่มีไฟอยู่ครับผมเราจะผัดของผักกลมก่อนนะครับผมผักกลมน้ำมันไหมใช้น้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกนะฮะได้ไหมได้โอเคเสร็จแล้วก็ใช้กระเทียมลงไปก่อนเลยนึ่งครับผมหอมใหญ่โชคดีจังเลยที่ไม่ต้องซอยหอมใหญ่กับหอมแดงได้กลิ่นน้ำมันมะกอกกระเทียมมันเป็นของคู่กันกระเทียมกับน้ำมันมะกอกเนี่ยแล้วเชฟคู่กับอะไรคะอันนี้คือเชฟคู่กับนาน่าไงอันนี้คือส่วนผสมจะไม่เยอะเพราะว่าทางบ้านก็ทำได้เหมือนกันนะผัดง่ายครับผมทำนิดนึงจะมีไฟขึ้นไหมไม่มีผมรอมีเส้นร้อยของทางเตรียมด้วยไฟต้องไฟลุกเชฟดูดีเวลาร่อนอ่ะร่อนนะเวลาร่อนนี่ดูดีเชฟนี่นี่เสร็จแล้วต่อด้วยเสร็จแล้วเป็นการตกแต่งหน้าครับนี่อะไรคะเชฟอันนี้เป็นบัตเตอร์คุกกิ้งเนยจืดเนยคุกกิ้งเราเบาเกลือกันนะแล้วครับนี่ครับก็คือเราจะใช้ส่วนผสมหอมใหญ่ลงไปประมาณ1ช้อนประมาณ1ช้อนโต๊ะพูนๆนะครับลูกเกดซึ่งเราตุ๋นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราเคี่ยวกับไวน์แดงมาแดงมาแล้วไฟแรงไม่เป็นไรเพราะต้องการให้มันแห้งนะครับลูกเกดแล้วก็มะเขือยาวมะเขือยาวสองสีเลยสองสีรวมกันได้กินหอมแล้วก็ใส่รสแมรี่ลงไปแล้วก็โรยเกลือนิดนึงครับผมปรุงเกลือนิดนึงปรุงเกลือนิดนึงเกลือยังเดียวโอเคไหมตอนนี้คือเราต้องผัดฟักทองผัดฟักทองอ๋อผัดฟักทองเอามาผัดอีกครั้งเหรอคะผัดอีกครั้งนึงก็เอามาวอร์มอีกครั้งนึงค่ะน้ำมันไหมน้ำมันมันประกอบนิดนึงโอเคแล้วก็ฟักทองนี่ใช้มือก็ได้ครับใช้มือก็ได้ค่ะใช้มือหยิบมะนาวเหมือนเมื่อกี้เอาหมดเลยก็ได้ใช่พี่มากค่ะใช่แล้วอันนี้แค่ทำให้มันร้อนเฉยๆแค่ทำให้ร้อนวอร์มให้มันเฉยๆลงไปวอร์มให้มันร้อนๆพอกรอบๆพอเราทอดมาแล้วค่ะแค่นี้เองพอวอร์มร้อนใส่เนยเข้าไปครับว้าวเดี๋ยวคุณหยีรอไอ้เฟรมวิสกี้อะไรกันนะโอเคไหนอันนี้ใช่ไหมนี่คืออะไรคะเชฟอันนี้คือเป็นเราจะทำส่วนของเนื้อแล้วครับผมค่ะก็คือใส่กระเทียมลงไปแล้วก็ใส่โรสแมรี่เพื่อความกลิ่นรสชาติความหอมต่างๆครับเอาใส่ไปแล้วไปครับจะบอกว่าเมนูนี้อร่อยมากเพราะน่าเป็นคนคิดเนื้อนี่เชฟใช้เนื้อส่วนสันในนะเนื้อเซลลูโลสันในนี่ใช้เนื้อไทยก็ได้เนื้อไทยก็ได้นะแต่เนื้อสันในไทยก็ได้นี่เราจะเทียนวิสกี้ครับเป็นไงล่ะกระทะไฟแดงเลยเติมไฟแดงไปนิดนึงไฟแดงไปนิดนึงไฟแดงที่ใส่ได้ก็คือเนื้อกับไฟแดงจะเข้ากันครับผมถ้าเป็นประเภทซีฟู้ดก็คือเราจะใช้ไวน์ขาวนิดนึงประเภทเนื้อขาวซีฟู้ดไฟแดงเนื้อไวน์ขาวซีฟู้ดหอมมากครับมีทั้งไวน์มีทั้งเหล้าอันนี้แหละเสร็จมื้อนี้กลับบ้านไม่ต้องขับรถนะคะอันนี้คือเสร็จแล้วโอเคเสร็จติดไฟครับอ
เดี๋ยวเราเอาเรดไวน์มาบวมนิดนึงนะแล้วก็ใช้ตัวน้ำที่เราหมักเนื้ออะไรตัวนั้นแหละก็คือเป็นตัวเดียวกันตัวเดียวกันใช้เป็นซดเนื้อตัวเดียวกันแค่ให้มันร้อนๆแล้วก็เดี๋ยวเรามาราดบนเนื้อเราให้เดือดขึ้นเดือดนิดนึงนะแต่ว่าตอนนี้ในจานนี้คือตกแต่งแล้วเดี๋ยวเราจะราดซอสแค่นั้นใช่ไหมครับน่าทานโอเคนะได้ครับได้ครับปิดแก๊สนะครับทำไม่เป็นเลยสัญญาค่ะว่าจะมาทานที่นี่อย่างเดียวเลยนะคะอันนี้สำหรับเมนูโรสเทนเดอร์ลอยออฟบีฟครับผมอ๋อโรสเทนเดอร์ลอยออฟบีฟกับเรดไวน์ซอสนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรารสชาติเป็นยังไงความนุ่มของเนื้อเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปชิมนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเป็นช่วงที่สำคัญนิดนึงหลังจากที่เราปรุงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องมาชิมแล้วค่ะแต่ก็ธรรมดาช่วงนี้เราจะมีแขกรับเชิญมาร่วมสนทนามาร่วมโปรโมทโรงแรมด้วยนะฮะพี่ชุติมานะครับพี่เจินสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่เจินจะได้คล้องกับนาน่า นะคะตามคอนเซ็ปต์ตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่เดิมค่ะห้องอาหารหอยสังรีสอร์ทนะคะของโรงแรม Blue Ocean Resort นะครับเดี๋ยวโรงแรมจะมีโปรโมชั่นอะไรมีห้องแบบไหนเดี๋ยวพี่เจินจะอธิบายหน่อยนะโรงแรมมีกี่ห้องมีอะไรแบบไหนโรงแรมของเรามีทั้งหมด113ห้องนะคะ113ห้องใช่ค่ะโอ้เยอะนะเยอะมากค่ะมีห้องแบบไหนบ้าง6แบบนะคะค่ะใช่ค่ะมีห้องสตาร์ทซูเปอร์เรียนะคะแล้วก็จะมีดีลักซ์นะคะดีลักซ์แล้วก็แกรนด์ดีลักซ์แกรนด์ดีลักซ์ด้วยแล้วก็แกรนด์ดีลักซ์พูลเอ็กเซดแล้วก็บัวชินสวีทแล้วก็ท้ายสุดจะเป็นเพรสิเดนต์สวีทค่ะราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็โปรโมชั่นอยู่นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะใช่ค่ะก็สำหรับคนที่ดูรายการนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ 2,000 บาท 2,000 บาท 2,000 บาทอย่าลืมนะคะถ้ามาพักที่นี่อย่าลืมบอกว่ามาจากรายการของเรา Chef on Stage เดี๋ยวเราขอจองห้องเตียงหักสักคู่ไม่ใช่เตียงเดียวค่ะต้องบอกว่าเตียงเดียวเตียงคู่ด้วยค่ะเตียงคู่ค่ะเดี๋ยวถ้าพิธีกรมาพักนี่อัปเกรดให้ฟรีเลยค่ะอัปเกรดให้ฟรีด้วยนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่เดี๋ยวน่าสงสัยนิดนึงค่ะถ้าคนไม่เคยมาโรงแรมนี้การเดินทางมาถึงโรงแรมนี้มายังไงคะก็ลงเขาป่าตองนะคะค่ะแล้วก็มาทางถนนลาดอุทิศ200ปีนะคะถนน200ปีใช่แล้วก็สุดถนนลาดอุทิศ200ปีนะคะตัดกับถนนราชประชานุเคราะห์แยกก็อยู่ตรงหัวมุมสายนี้เราจะไปกตะกะรนในแถวนี้นะอยู่ตรงมุมนั้นเลยตรงมุมเลยโรงแรมเรามี3ที่นะคะอย่าหลงนะคะอย่าหลงอันนี้ป่าตองใช่ป่าตองอยู่ในป่าตองทั้งหมดเลยไหมใช่ค่ะอีกที่นึงที่นึงจะอยู่ที่นาในนะคะชื่อว่า Motion Studio นะคะถนนนาในใช่และอีกที่นึงแล้วก็อีกที่นึงจะอยู่ที่ไตรตรังนะคะไตรตรังค่ะชื่อว่า Motion Beat ค่ะ Motion Beat มี3โรงแรมเชฟไป3โรงแรมด้วยมั้ยก็ต้องโอ้เยอะนะแต่ห้องน้ำเรามีแค่2ที่ผมมีบูบิกกับมีหอยสังเลยตลองคนที่นี่นะหอยสังค่ะเครื่องดื่มของนาน่าค่ะเชฟสีฟ้าค่ะเชฟขาเหมือนสาน้ำ ไม่เหมือนค่ะไม่ใช่น้ำคอลีนไอ้นี่มีชื่อว่าบูรากูนค่ะบูรากูนค่ะนี่ของเชฟนี่ของเชฟคือดูเซ็กซี่ไหมเซ็กซี่ค่ะมีขาเย้ายวนค่ะอันนี้คือมิโดริซาวมิโดริซาวต้องชิมครับชิมนะคะชิมซาวสมชื่อเปรี้ยวจะบอกว่าอันนี้น่าจะมีส่วนผสมของน้ำมะนาวนะพอนาน่าแยกระหว่างสไปซ์กับวอดก้าแยกเป็น2ส่วนนาน่าไม่ดื่มแอลกอฮอล์ค่ะไม่ดื่มใช่ไหมวอดก้ามันแยกออกไปใช่ไหมเดี๋ยวเรามาชิมจานแรกกันดูสิโอเคค่ะจานแรกนี่สโมกแซลมอนเฟลเตอร์ให้เชฟเป็นซาลซ่าอ้าวมีซาลซ่าซอสด้วยซอสมอนเผ็ดเลยนาน่าเชิญเลยบอกว่านุ่มกำลังดีเลยค่ะเป็นไงบ้างคะเชฟรสชาติอร่อยมาก
อร่อยมากสมคำเล่าลือสมกับที่เป็นเพื่อนของเชฟด้วยเราเรียนรู้มาด้วยกันค่ะเดี๋ยวเชฟมีของฝากให้เชฟของที่ระลึกให้เชฟด้วยแล้วกันเนาะค่ะวันนี้เป็นของที่ระลึกจากบริษัทบัตเตอร์เอาจำกัดนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ตราไฮแล้วก็กิฟต์เซตจากบริษัทบัตเตอร์เอาเดี๋ยวมอบไว้ให้เชฟได้ใช้นะครับวันนี้เชฟมีคำศัพท์อะไรบ้างคะวันนี้เชฟอยากจะเสนอคำว่ามีเดียมนะฮะมีเดียมที่เราใช้ไปเมื่อกี้นี่แหละค่ะจริงๆแล้วมีเดียมคือความเทมเปอเรเจอร์หรืออุณหภูมิของเนื้อนะความสุกอุณหภูมิอยู่ที่ 50-60 องศาเซลเซียสในเนื้อเพราะฉะนั้นเวลาเราตัดเนื้อออกมาในเนื้อก็จะเป็นสีแดงนิดนึงชมพูนะฮะตรงข้างๆขอบของเนื้อก็จะสุกแล้วแต่ตรงกลางจะเป็นสีแดงนิดนึงนี่คือมีเดียมเอาละครับเดี๋ยวเราขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานิดนึงนะครับบริษัทเดลี่สัญจรครับบริษัทวัตซัมเอาจำกัดค่ะDaily Coffee Homemade ครับผลิตภัณฑ์ไฮค่ะร้านอาหาร Outing Ground Bar and Restaurant Chef Shop ครบเครื่องเรื่องครอบครัวค่ะและที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือสถานที่ที่เอื้อเฟื้อให้พวกเราได้ถ่ายทำวันนี้บรรยากาศสวยๆวิวสวยๆนะคะณโรงแรม Blue Ocean Resort and Spa ค่ะนะกับเชฟใสแล้วก็กับพี่เจิญอย่าลืมติดตามพวกเราได้ทาง Idea TV TV หมายเลข8ของเรานี่เองนะฮะทุกวันนะเวลา11นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีค่ะเป็นประจำทุกวันเลยอีกรอบหนึ่ง6โมงครึ่งถึง1ทุ่มโดยประมาณค่ะเป็นเวลาที่ทำอาหารกันเลยนะคะทุกบ้านมีวันละ2รอบเพราะฉะนั้นดู Idea TV TV หมายเลข8กับเชฟออนสเตจนะครับสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ